โอเคครับผมก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนะครับหรือดีไซน์ UI ของมันที่ผมได้ทำไว้โดยไอคอนของมันเนี่ยผมไม่ได้อธิบายไว้ว่าผมเอาจะทำไอคอนแบบไหนอะไรยังไงผมก็เลยอัดคลิปแยกมานะครับเพื่ออธิบายนะครับว่าผมดีไซน์อะไรไปบ้างออกแบบอะไรไว้บ้างโอเคครับก็จะเป็นไอคอนหนังสือนะครับเป็นสีดำสีดำก็ดีไซน์ไว้นะครับหน้าแรกก็จะทำการแบบแค่ใส่รูปนะครับใน Android เฉยครับมันก็จะออกมาแล้วเป็นรูปไอคอนรูปหนังสือที่เราได้เอามาใส่นะครับหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับหน้าแรกเนี่ยจะเป็นหน้าแบบยินดีต้อนรับนะครับสู่บุ๊กโซนะครับผมขอให้สนุกกับการอ่านหนังสือในวันนี้นะครับก็เป็นคำทักทายปกติครับแล้วก็กดเข้ามามันก็จะเป็นหน้าล็อกอินใช่ไหมครับซึ่งเมื่อเรากดสมัครเนี่ยเมื่อเรากดสมัครเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะทำการส่งกลับไปหน้าล็อกอินนะครับแต่ว่าผมก็ได้สมัครไปแล้วคือมันสมัครได้นะครับเดี๋ยวผมสมัครให้ดูก็จะเป็นเรากดคีย์แอคเคาท์ก็จะส่งกลับไปหน้าล็อกอินนะครับเมื่อมันสร้างข้อมูลได้แล้วการโอเคนะครับเรากดล็อกอินจากล็อกอินไปได้มันก็จะเข้ามาหน้า Book Store นะครับในหน้า Book Store มีอะไรเล่นบ้างก็จะมีแท็บข้อมูลต่างๆว่าเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะแสดงลิสต์ข้อมูลมันออกมาว่ามันเล่มนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงราคาราคากี่บาทมีกี่หน้ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิยายวรรณกรรมเมื่อกี้จะเป็นแนะนำเนื้อหาหนังสือนะครับผมแล้วก็จะเป็นหนังสือการ์ตูนครับประมาณนี้เราก็ดึงข้อมูลไปบางส่วนออกมาแสดงนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าขายดีนะครับทำการเจเนอเรตข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยเราก็ดึงข้อมูลมาแสดงก่อนว่าเราต้องการแสดงข้อมูลอะไรบ้างในหน้านี้ ก็จะมีชื่อหมวดหมู่นะครับแค่นี้ตอนแรกผมเอาราคามาเลยแต่ว่ามันจะยุ่งเหยิงนิดหน่อยมันดูแบบกรอบมันใหญ่ไปนิดผมก็เลยไม่ได้เอามาก็เลยเป็นประมาณนี้ละกันแต่ว่าผมไม่ได้ทำแบบเป็นแบบแคตตาล็อกไว้อะครับผมไม่ได้ทำก็จะเป็นแท็บอันนี้กดได้หมดเลยครับกดมาใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นหน้ามาใหม่อ่านฟรีนะครับในแต่ละหน้าเนี่ยก็สามารถกดไปดูข้อมูลได้ข้อมูลที่เอามาแสดงก็จะมี URL ชื่อหนังสือผู้เขียนหมวดหมู่ราคาความยาวแล้วก็เนื้อหาครับก็คือในข้อมูลเนี่ยผมก็ได้อธิบายในส่วนของโค้ดแล้วนะครับว่าดึงอะไรมาแสดงบ้างอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเฉยๆไม่ได้มีอะไรกดได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้สั่งให้ทำงานอะไรนะครับก็แต่ละหน้าก็จะคล้ายๆกันครับก็ดึงข้อมูลมาแสดงนะครับดึงข้อมูลมาแสดงโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับนี่มีประมาณนี้ครับก็หน้ามาใหม่ก็จะประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรก็ไม่ได้ค่อยมีความแตกต่างกันอะไรมากนะครับผมอ่านฟรีก็เหมือนกันครับนี่อ่านฟรีก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็สามารถแบบเซิร์ชข้อมูลได้ตามที่เราต้องการเซิร์ชหาหนังสือสักเรื่องเนี่ยก็จะแบบก็มีเนื้อหาข้างในนะครับที่เราได้ดึงไว้ถึงข้อมูลอันนี้เป็นแค่การเซิร์ชหาเฉยๆแล้วกดมั่วอ่ะมันก็จะไม่ขึ้นข้อมูลอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่มีหนังสือที่ชื่อแปลกๆนี้นะครับกดกลับโอเคเราสามารถกดไอ้ปุ่มอันนี้ไอ้ตัว Xมันเป็นไอคอนบัตทอนนะครับมันเป็นคอสก็คือปิดเมื่อเรากดอ่ะมันก็จะทำคอสออกจากไฟล์ปิดนะครับเป็นการออกมาแล้วก็ให้เราล็อกอินใหม่ครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวแอปพลิเคชันของผมที่ได้ทำการดีไซน์ไว้ก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ